สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฝนมีเคล็ดลับในการทำฟักเชื่อมแห้งให้กรอบนอกนุ่มในเก็บไว้ทานได้นานๆ นะคะและสำหรับการทำฟักเชื่อมแห้งนะคะเราจะใช้ฟักแก่ค่ะวิธีจะดูว่าฟักแก่ก็คือตรงผิวของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นสีนวลนวลแบบนี้นะก็ให้เรานำไปล้างความสะอาดเปลือกสัก1รอบก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผ่าครึ่งฟักกันนะคะอันนี้ขนาดก็คือกะให้พอดีกับชิ้นที่เราต้องการจะทำเป็นฟักเชื่อมแห้งเลยค่ะอย่างวันนี้พี่หวดก็จะแบ่งครึ่งนะคะและสำหรับวิธีการหั่นฟักนะคะหั่นเปลือกฟักเนี่ยบางคนบอกว่ามันหั่นยากนะวิธีหั่นง่ายๆเลยค่ะให้เราทำแบบนี้นะแบ่งครึ่งมาเรียบร้อยแล้วก็ให้เราตั้งเขาแบบนี้แล้วก็วางมีดลงไปแล้วก็ปอกเปลือกเขาแบบนี้ได้เลยค่ะในการปอกเปลือกนะคะอย่าให้เขาติดตรงเขียวๆนะไม่งั้นมันจะเหม็นเขียวได้ค่ะเนี่ยเวลาปอกแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายด้วยไม่ต้องถือเขาให้หนักนะคะเพราะว่าฟักแก่เนี่ยเขาจะลูกใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะเปลือกก็หนาด้วยค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะปอกตรงเขียวๆเขาให้หมดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่าฟักเขาเป็น4ส่วนค่ะเสร็จแล้วตรงส่วนที่เป็นเม็ดนะคะตรงนี้เนี่ยเม็ดแบบนี้นะเราก็เอาออกเลยค่ะเซาะออกเลยนะอย่าให้เหลือตัวนิ่มๆเยื่อๆเขาไม่เอาเลยนะคะเพราะไม่งั้นเวลาที่เราไปเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะเละด้วยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเขามาหั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะต้องการชิ้นประมาณไหนก็แล้วแต่เราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำฟักที่เราหั่นเตรียมไว้เป็นแท่งๆแบบนี้นะคะมาล้างทำความสะอาดสัก 2-3 น้ำค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำขึ้นมาผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะตอนนี้เราก็ผึ่งฟักไว้เสด็จน้ำดีแล้วนะคะก็นำเขามาเทใส่กะละมังภาชนะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำปูนใสนะที่พี่ขวดแช่เตรียมไว้เรียบร้อยเราก็จะตักเอาแต่ส่วนน้ำใสๆขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะนำไปเทในฟักที่เราเตรียมไว้ค่ะก็เทน้ำปูนใสให้ท่วมฟักเลยนะคะน้ำปูนใสเนี่ยเราสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะก็นำปูนแดงนะมาละลายน้ำค่ะสำหรับอัตราส่วนที่วันนี้พี่ขวดใช้นะคะก็จะใช้น้ำสะอาด2ลิตรค่ะต่อปูนแดง2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เนี่ยใส่ให้ท่วมๆแบบนี้เลยนะน้ำปูนใสจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ฟักของเราเวลาที่นำไปเชื่อมแล้วมีความกรอบมากขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วให้หาภาชนะนะเป็นจานแบบนี้ก็ได้นะคะคว่ำเขาไว้ไม่ให้เขาลอยค่ะแล้วเราก็จะแช่พักเขาไว้แบบนี้1คืนค่ะและนี่นะคะก็เป็นฟักที่เราแช่น้ำปูนใสไว้1คืนนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูกันค่ะการที่เราให้นำฟักมาแช่น้ำปูนใสนะก็จะดูได้เลยค่ะว่าฟักเขาก็จะแข็งๆขึ้นมาแบบนี้นะคะนำเขามาล้างทำความสะอาดสัก 2-3 น้ำนะคะพอเราล้างทำความสะอาดสัก 2-3 น้ำแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราวางผึ่งเขาไว้ให้เสด็จน้ำแบบนี้ค่ะระหว่างรอฟักเสด็จน้ำนะคะเราก็มาเตรียมตั้งน้ำเดือดสัก1ลิตรนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟรอให้น้ำเดือดจัดก่อนเลยค่ะพอน้ำเดือดได้ที่แบบนี้นะคะให้เราเตรียมสารส้มนะคะทุบให้ละเอียดใส่ลงไป1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมปิดไฟได้เลยแล้วก็ให้เรานำฟักที่เราผึ่งจนเสด็จน้ำดีแล้วลงแช่ได้เลยนะคะโดยเราจะแช่เขาไว้แบบนี้2นาทีค่ะกดเขาให้จมน้ำสักหน่อยนะคะการที่เราแช่ในน้ำสารส้มแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ฟักของเราใสแล้วก็แข็งขึ้นค่ะระหว่างนี้ก็ให้เราเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งแช่เย็นจัดแบบนี้รอไว้ได้เลยนะคะพอครบ2นาทีนะคะเราก็นำฟักลงมาน็อกในน้ำแช่เย็นจัดแบบนี้ได้เลยค่ะพอฟักเย็นตัวดีแล้วนะคะ
เราก็นำมาล้างทำความสะอาดอีกสัก 2-3 น้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผึ่งเขาไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะพอฟักเริ่มเสด็จน้ำแล้วนะคะก็ให้เรานำฟักใส่ชามกระมังแบบนี้นะคะวันนี้ฟักที่ใช้ก็ประมาณ800กรัมนะคะหรือว่า8ขีดนั่นเองอันนี้หลังจากที่เราตัดเปลือกออกเรียบร้อยนะคะก็นำฟักค่อยๆใส่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำน้ำตาลทรายนะเป็นน้ำตาลทรายขาวแบบนี้ถุงนี้ครึ่งกิโลนะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเนี่ยนะพอใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ฟักลงไปอีกค่ะพอใส่ฟักลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกแบบนี้นะคะสลับชั้นกันเรื่อยๆค่ะระหว่างฟักกับน้ำตาลนะแล้วก็เทน้ำตาลลงไปให้หมดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำฝามาปิดหรือว่าจะให้ดีนะคะเพื่อป้องกันมดด้วยนะพี่ขวดก็จะใช้แรปพลาสติกแรปไว้เลยค่ะก็จะปิดแรปเขาให้สนิทแบบนี้เลยนะเพราะว่าเราจะพักเขาไว้แบบนี้1คืนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นนะนี่นะคะแล้วเราก็จะพักเขาไว้แบบนี้1คืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นฟักที่เราแช่ไว้ข้ามคืนนะแต่จริงๆแล้วใครไม่มีเวลาแช่ไว้สัก 5-6 ชั่วโมงก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นน้ำตาลน้ำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำฟักนี้ไปเชื่อมกันค่ะก็ให้เรานำฟักนะคะเทใส่ลงในกระทะได้เลยใส่ลงไปแบบน้ำแบบนี้เลยนะคะน้ำตาลที่ติดอยู่ก็ขูดลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟในช่วงแรกใช้เป็นไฟแรงได้ก่อนนะคะเราก็จะเชื่อมเขาไปเรื่อยๆรอให้เขางวดลงไปนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราต้องหมั่นคนเขาตลอดนะคะคนเขาเบาๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมของเรามันจะไหม้แล้วจะไม่อร่อยนะคะก็ค่อยๆคนเบาๆไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เชื่อมฟักมาเรื่อยๆนะคะจนน้ำเชื่อมเขาเริ่มงวดแห้งลงแบบนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเราเชื่อมเขาด้วยไฟแรงมาเรื่อยๆนะแต่พอเขาเริ่มงวดแบบนี้ให้เราปรับเป็นไฟกลางค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเชื่อมต่อเขาไปเรื่อยๆจนเขาแห้งเลยนะคะต้องหมั่นคนนะอย่างที่บอกค่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะไหม้แล้วฟักเชื่อมของเราก็จะไม่อร่อยนั่นเองค่ะพอดูว่าเขาเริ่มงวดแห้งแบบนี้น้ำตาลเป็นเกล็ดๆอย่างนี้แล้วนะคะก็ให้เราปรับไฟเป็นไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เราต้องหมั่นคนนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้ตอนนี้นะคะฟักก็เริ่มเคลือบน้ำตาลดีแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะเราจะต้องรอให้ฟักเขามีลักษณะเบาๆก่อนนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะค่อยๆเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็เชื่อมฟักมาจนแห้งสนิทได้ที่ดีแล้วแบบนี้แล้วน้ำตาลนะคะก็จะเป็นเกล็ดขาวๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็เตรียมปิดไฟค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาวางผึ่งเขาไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะสำหรับน้ำตาลที่เราเห็นว่าเหลืออยู่เยอะๆแบบนี้นะคะไม่ต้องทิ้งนะหากระปุกกระป๋องมาแล้วก็ใส่เก็บไว้ทำกับข้าวได้ค่ะ
ส่วนน้ำตาลที่เหลือติดกระทะอยู่นะคะหรือว่าติดปลาหลิวแบบนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะคะให้เรานำน้ำสะอาดมาเทลงกระทะได้เลยนะคะเสร็จแล้วตั้งไฟค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาน้ำตาลตรงนี้นะมาต้มเป็นน้ำตะไคร้น้ำอัญชันหรือว่าแม้กระทั่งน้ำขิงก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้นำน้ำขิงน้ำอัญชันตรงนี้เนี่ยไปทานคู่กับฟักเชื่อมได้เลยค่ะพอน้ำเดือดนะคะวันนี้พี่หัวจะทำเป็นน้ำขิงนะก็เอาขิงหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ต้มไว้สักประมาณ10นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูฟักเชื่อมแห้งของเราวันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำขิงร้อนๆ นะคะฟักเชื่อมแห้งเป็นเมนูขนมมงคลกรอบนอกนุ่มในทานไม่หมดเราสามารถใส่กล่องเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยค่ะลองทำกันนะคะ